ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะ bo bo g ก m ม r รปานะวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์รามนะซึ่งผู้ชมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาของมา vs กันอีกแล้วนะการ vs ยังไม่จบนะผู้ชมนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมก็จะเอาธนูไม้กับดาบไดมอนด์นะมา vs กันนะซึ่งอันไหนมันจะชนะเอออันไหนฆ่าโกเลมได้เร็วกว่าตัวนั้นย่อมชนะนะม,มาของของ ของเออสองอันเนี่ยเอออันไหนฆ่าโกเลมตายก่อนนะก็ชนะนะผมก็อยากจะรู้ว่าดาบไดมอนเปล่าๆี่แบบว่าไม่ต้องตีไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องอัพให้มันเลืองแสงมันจะฆ่าไดโกเลมเนี่ยฟันไดกี่ทีนะผู้ชมมะแล้วก็เจ้าธนูนี่ด้วยฮะนะซึ่งเหยื่อในวันนี้ก็เป็นเจ้าโกเลมนั่นเองนะผู้ชมนะเออนะถ้าเป็นพวกมอนเตอร์นี่ผมว่าคงจะแบบว่านะคงตายนานละประมาณ2ทีสามทีอะไรประมาณนี้นะ นะมันชอบมีปัญหาอยู่ด้วย,ยกับเจ้ามงตุงมองเตอร์นะเดี๋ยวก็จะมารเริ่มกันเลยเนาะวางแบบนี้นะพี่ชมมาโอ้โหอะละมองหน้าผมละฮะมองหน้าผมเหรอพี่นะเดี๋ยวผมขอปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตอนเช้าอีกทีนะมันใกล้จะมืดแล้วนะพี่ชมนะขอแป๊บนึงนะอืมพี่แกเดินฮนะอย่างเงียบกิดเลยเหมือนแบบว่ากำลังถ่ายหนังลุกช่วงอยู่นะ เออนะหนังเพลงลูกทุ่งเนอะเออนะเออนะช่างม่ได้ไงเดี๋ยวก็จะมาเริ่มตีกัน้วผมขอเริ่มจากเจ้าดับไดมอนด์เลยล้วกันนะว่ามันจะฟันได้กี่ทีผมจะฟันแบบว่าติดๆนะเออแบบว่าไม่ต้องฟันแบบช้าๆแบบฟันแบบติดๆเลยอืมติดทีๆเลยหนึ่งรับชมมาสองละสามรับชมมาโอ้โหสี่ละห้าละหกรับชมมา,อ, 4, มาอืมนี่ขนาดหกยังเดินชิวอยู่เจ็ดละแปดรับชมมาเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิมโอเคผูช้ชมมานะสิทีนะผู้ชม13ทีเอาเรื่องไหว่นะนี่ดาบไดมอนด์นะผูะช้ชมนาแบบไม่ต้องตีนะยังไม่ได้อัพเลยสิบสาตายแล้วเหรอวะนะแรงไหมครับชมแรงเหมือนกันนะผู้ชมผมว่าแรงอยู่นะนะแรงแบบว่าแรงแบบไม่น่าเกียดเนาะหน่งละสองละผูะช้ชมนสละสี่ละห้าละหกเจ็ดแปดเก้ดสิบสองสิบ โอเคครับส okay นะิบสามทีมันตายนะทู้ชมถ้าจะฆ่าโกเลมนะต้องใช้ดับไดมอนดสิบสามทีตายมาแต่ไม่เป็นไรนะมาต่อไปธนูต่อนะถือว่าแรงไหมมันก็แรงฮะนะแรงดีนะไม่มีเน่าครับทุกคนมามาจังหวะนี้ก็จะเป็นเจ้าไม้ธนูหรือธนูฮนะมายิงแล้วว่าจะได้กี่ทีวะหนึ่งนะทุกคนนะโอ้โหยังแบบขยับหัวไปมาสองละอีกฮะ สามสี่รับผู้ชมสี่นะหา้านะอย่าขยับดิหกแล้วฮนะเแจแ็ดรัชมโอ้ยิงไกลเข้ามาละแปดละเก้าละสิบล้วพี่ชมไหมสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหสิบสองนะห่างกันไปนิดเดียวเองเออนะผมว่านะน่าจะรู้ความแรงแล้วนะนะเจ้าธนูกับเจ้าเนะี่ย อะไรอนะดาบไดมอนะเออนะเดี๋ยวผมขอลองเจ้าธนูอีกซีนะนะตัดสินสุดท้ายนะมานะเดี๋ยวขอเอาธนูเป็นครั้งสุดท้ายนะมานะผมก็จะวางแบบนี้ใช่ปะเอาธนูอีกทีครับผู้ชมนะนะซึ่งไดมอนเนี่ดับไดมอนนี่ยนะครับผมตีไปสองรอบแล้วเออมันก็13เหมือนกันแหละสิบสามติดติดเหมือนกันเลยเออนะถือว่าเป็นการที่แบบว่าทดลองที่แบบสนุกสนุกสนานนะผู้ชมนะนะผมไม่รู้จะทำอะไรในเะกนะนะนะมไมอคาผมก็เลยเออลองมาเล่นแบบว่าแบบนี้ก็แล้วกันะนะนะ นะคลิปนี้นะบอกเลยครับผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีคนระับคนแก่ยิ่งยิ่งยิ่งดีแนละ้วหนึ่งรับชมนะต่อไปฮนะสองโอ้โหยังเดินชีวฮนะมาสามสี่ละห้ารับชมห้าแล้วนี่ขนาดลูกที่ห้านี่ยลูกที่หกละลูกที่เจ็ดลูกที่แปดนะฮะลูกที่ เกปังไอ้เหี้ยลูกที่9ยังไม่ตายหรือวะลูกที่10โอ้โหอุ้ยอุ้ยสิบเอ็ดนะเอ๊ะให้11เลยวะเนี่ยเอ้ยทำไมมันได้12วะเออแต่ช่างแม่งอะนะเมื่อกี้เราลองเรามันฆ่าไปได้12ใช่ป่ะเออเจ้าธนูเนี่ยนะแล้วก็มาลองอีกทีมันได้11มันอยู่การที่เราง้างเปล่าวะเออนะเนี่ย เมื่อกี้ผมยิงบางทีผมก็ไม่ได้งา้างคือผมง้างแค่นิดเดียวเออไม่ง้างสุดก็มีนะผู้ชมเป็นบางทีอ่ะที่เรายิงกนะผมขอตัดสินกันไปเลยนะผู้ชมนะเจ้าธนูกับเจ้าดาบไดมอนดนะ์เนี่ยผมผมว่าเจ้าธนูนะแรงกว่าเจ้าดาบไดมอนด์นี่อีกนะที่จะฆ่าโกเลมได้นะผู้ชมมาน,นะคือคลิปนี้แบบว่ามันมันมันไม่จําเป็นต้องเอาเอาโกเลมพิสูจน์ก็ได้ผู้ชมนะเออมันมีหลายอย่างที่ให้พิสูจนะ์อันะนี้ผมแค่แบบว่าลองเอาโกเลมมาทดลองแบบว่า มันเป็นตัวเหยื่อล่อครับท่านผู้ชมนะบางทีอาจเจ้าธนูอาจจะแพ้ทางเจ้าไดามอนด์ก็ได้นะแต่ที่ผมมาทดลองในวันนี้นะผมขอให้แบบว่าเจ้าธนูอเออนะแรงกว่าเจ้าด,บดาบไดมอนด์นี่เองนะท่านผู้ชมคนระผมว่าดีเหมือนกันนะในส่วนตัวนะที่ผมทดลองมาตอนเนี้ยเออนะผมว่าเจ้าธนูแรงกว่าไดามอนด์ซะอีกท่านผู้ชมนะปังแล้วโอเคฮนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแนละ้ววเจอกันใหม่นะครับรักทุกคนนะที่เข้ามาดูนะว่าจะเป็นรุ่นน้อง รุ่นพี่นะหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายนะรักกันทุกคนนะ bye นะบ๊ายบายนะจุ๊บจุบ